คุยเลยเสียเวลาผมเย็นเสียเวลาผมโอ้ยนั่นไงอ่ะคุณทำอะไรรถผมง่ะคุณยาดูคุณยาเนี่ยฟังผมนะครับบ้านนี่โรงพยาบาลนี่เร็วโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรครับน่ะอะไรอ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 ่ะอะไรในเสื้ออะไรในเสื้อพี่ไม่ต้องพี่ผมเห็นอะไรในส่วนของเมื่อเกิดกรณีเมื่อวานที่รัฐภูมินะครับทางสถานีตำรวจทางหลวง3นะครับได้ดูแลเบื้องต้นของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความพอใจแล้วก็ไม่ติดใจที่จะเอาความอะไรพอใจในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจครับเราได้ช่วยเหลืออะไรไปยังไงบ้างครับเมื่อวานครับเมื่อวานเราก็ในส่วนของเราเนี่ยเราติดตามไปดูว่าสินค้าของพี่น้องประชาชนไม่เสียหายนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนยางในส่วนที่ให้เดินทางต่อไปได้ครับเพื่อที่จะได้ทำงานต่อไปได้ครับไม่เกิดความเสียหายในการครับเมื่อวานเปลี่ยนไปกี่ล้อครับพี่เมื่อวานเปลี่ยนไป2ล้อครับ2ล้อครับในส่วนของด้านวินัยนะครับหรือว่าข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่เรามีการตั้งกรรมการสอบหรือดำเนินการตามระเบียบยังไงบ้างครับครับในส่วนเรื่องความผิดความถูกในส่วนนี้ครับเราทางสถานีตำรวจทางหลวง3ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการครับเชื่อว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับส่วนอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วครับหมอให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้แล้วครับครับเกี่ยวกับข้อสงสัยตรงนี้เนี่ยเราจะตอบคำถามสังคมยังไงบ้างพี่เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจกันหมอในช่วงครับในส่วนของข้อสักถามเนี่ยข้อสงสัยเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดนะครับในเรื่องความผิดความถูกในส่วนนี้เชื่อว่าเราจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ผมเชื่อว่าในกรณีแบบนี้ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับมันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อยากให้เราช่วยเหลือกันในส่วนนี้ครับทั้งนี้การทำงานของตำรวจตำรวจในกรณีตั้งด่านนะครับพี่ก็คืออยากให้ขอความเห็นใจหรือขอความร่วมมือจากประชาชนยังไงบ้างครับพี่ครับในส่วนนี้ทางตำรวจทางหลวงนะครับขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ครับมีของผู้ค้ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยจะขนของลักษณะการซุกซ่อนมาในหลายรูปแบบนะครับเลยเราขอความกรุณาขอความอนุเคราะห์เสียเวลาหน่อยนะครับเพื่อทำการตรวจตรงนี้ให้เข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนิวส์18